ผมยังไม่ได้พูดเลยคุณทักษิณมีอาการเป็นไงไปถึงในห้องชกเตะกระสอบโชว์ผมหรือเปล่าหรือว่านอนป่วยหรือนอนป่วยอย่างนั้นนะใช่ไหมเออก็แค่นี้แหละหนังใจเย็นๆใจเย็นคุณไม่รู้เหรอขั้นตอนเนี่ยผมพูดมา2เดือน3เดือนก่อนพูดแค่ไปเยี่ยมใช่ไหมก็ไม่สนใจนะพูดต่อมารายการของ Workpoint คุณทักษิณบอกจะไม่เอาตระกูลวงสุวรรณก็ไม่ใส่ใจใช่ไหมวันนี้ผมก็เปิดหลักฐานว่าผมไปเยี่ยมจริงๆก็ใส่ใจไหมไม่ใส่ใจเดี๋ยวมันก็จะหมดตามมาทีหลังดิใจเย็นนะมันต้องเป็นขั้นตอนยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวให้เขาโตมาก่อนนะยังไม่พูดว่าผมไม่เอาแล้วไม่มีความจำเป็นจะไม่ตระบัดสัตว์เหมือนกับพรรคอื่นๆใช่ไหมครับเหมือนคนเดียวที่นี่ผมไม่ได้พูดผมจะร่วมไม่ร่วมนะผมยังไม่ได้เลยผมบอกผมถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลเข้าใจไหมถ้าคุณไปฟังข่าวก่อนหน้านี้นะผมก็บอกผมไม่ใส่ใจนะผมเนี่ยไปที่ไหนนะคุณเอารองนายกตีมาเทียบกับผมสิหรือเอานายกมาเทียบกับผมสิคนจะศรัทธาใครมากกว่ากันนะเรื่องรายละเอียดบางเรื่องมันยังไม่ควรจะเปิดเผยใช่ไหมเพราะเดี๋ยวมันจะติดคุกกันหมดตั้งแต่ทวีสอดส่องเรื่อยลงมาเรื่อยเนี่ยอธิบดีราชทัณฑ์นะผู้บัญชาการเรือนจำผู้แพทย์ใหญ่ตำรวจแล้วเดี๋ยวมันจะติดคุกกันงั้นใจเย็นๆ